อะไรเป็นตัวกำหนดการอยู่สั้นอยู่นานคะตุ๊บตับก็คือหัวใจเนาะอะไรเป็นตัวกำหนดโอ้โหตรงนี้ลุงก็ยอมเลยผมเนี่ยขอดำน้ำหน่อยได้ไหมทางนั้นดำน้ำตอบนะอะไรเป็นตัวกำหนดคำตอบสุดท้ายต่อรองไหมเนี่ยอยากจะต่อรองก็ได้นะครับอะไรเป็นตัวกำหนดทำให้ไอ้ตุ๊บตับมันมีอายุใช้การได้นานนับหนึ่งเนี่ยนะครับก็คืออากาศที่สะอาดแปลว่าปอดจะต้องดีนะถ้าปอดดีอยู่ในอากาศที่สะอาดนะเช่นคนที่เขาอยู่หุบเขาอยู่เหนือเขาหิมาลัยได้ไหมครับเนี่ยต้องเชิงนู้นหน่อยอายุคนต้องเฉลี่ยนะ150ปีนะอายุเฉลี่ยนะอายุเฉลี่ยนะ150ปีบางคนถึง200ปี200ปีกว่าบางคนก็ได้100ปีเป็นต้นนะจึงจะมอดมวยมรณังวาสังขาราอายุเฉลี่ยก็150ปีใช่มั้ยครับแปลว่าเขาอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศสะอาดนั่นเองทีนี้อาหารการกินนี่ครับอายุของไอ้เจ้าหัวใจตุบตับเจ้าอยู่นั้นคืออาหารอากาศอาหารเห็นไหมอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาเนี่ยนะพืชแต่ผลไม้เป็นยาอาหารเป็นยาแล้วคนกลุ่มนี้เขาจะกินสัตว์น้อยนะครับเขาจะกินสัตว์น้อยเขากินพืชเมล็ดพืชเนี่ยครับเขาจึงมีอายุยืดยาวยืนนานอีกอย่างชีวิตเขาก็ไม่ต้องไปรีบเร่งแข่งกับรถไฟใต้ดินรถไฟเหนือดินใช่ไหมใช่เปล่าไปไหนก็เดินย่ำต๊อกออกกำลังกายไปเรื่อยนะมั้ยไม่ต้องแข่งกับใครไม่ต้องแต่งตัวอวดใครนึกออกมั้ยครับเสื้อผ้าพรนุ่งห่มก็กันหนาวกันร้อนท่านเองเป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมครับไม่ต้องไปทาคิ้วทาปากใช่ไหมล่ะเออนี่ก็แปลว่าสิ่งแวดล้อมดีนั่นเองครับอากาศก็จะอยู่หัวใจตุบตับก็อยู่ได้นมนานโอเคนะพอได้ไหมครับทีนี้ฝั่งเราท่านเนี่ยอยากจะอยู่นานไหมล่ะก็นับอากาศเข้าไว้เออหายใจให้มันสถานที่ที่อากาศสะอาดมันหาได้ไหมที่ในกรุงเทพเนี่ยจะไหมมันหาได้ไหมล่ะสมมติมันจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะที่ว่าเนี่ยเมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้อายุก็สั้นลงเห็นไหมก็เป็นอยู่แค่นี้เองโอเคไหมเพราะฉะนั้นก็เคลื่อนที่ไปอยู่นู่นเชิงเขายอดเขานู่นอินทนนท์ดีไหมใช่ไหมครับอยู่สูงๆอากาศเย็นเย็นจะสบายนั่นนะอย่างนั้นใช่ครับอยู่ได้ไหมล่ะทีนี้ครับนะก่อนน่าจะอยู่นะผมว่านะนะโอเคหวังว่าคงจะเข้าใจเนาะคุณกฤษพรนะครับเอาละต่อไปจำได้ว่าลุงแนะนำว่าคิดไม่ดี